จากที่มีข้อคิดเห็นมานะคะว่าถ้าทำกล่องลูกบาศก์นะคะโดยใช้กระดาษ A4 นะคะทำยังไงนะคะคุณครูหญิงนะคะก็ได้ไปหาวิธีการทำแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยนะคะกระดาษที่ใช้คือกระดาษ A4 นะคะเวลาวัดนะคะเราก็จะวัดขนาดนะคะในแนวนอนนะคะจะวัดที่ช่องละ6เซนนะคะอันนี้เป็นแนวนอนนะคะเราจะวัดช่องละ6เซนนะคะ6เซน6 2 12 6 3 18 6 4 24นะคะหลังจากที่วัดในแนวนอนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะวัดในแนวตั้งนะคะแนวตั้งก็6เซนนะคะเราก็จะได้ช่องแบบนี้นะคะทีนี้คุณครูจะอันนี้ให้เป็น1นะคะ2 3 4นะ4 5 6นะคะโอเค1 2 3 4 5 6ทีนี้ในส่วนของฝั่งนี้นะคะเราจะทำเป็นริมนะคะช่องที่6นี่จะทำ2เซนนะคะแล้วก็จะทำเป็นริมก็คือส่วนที่เราจะติดกาวนะคะจะทำริบฝั่งนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการใช้กันไกลตัดหรือก็จะใช้คัตเตอร์กรีดก็ได้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะในส่วนนี้นะคะในส่วนเส้นนี้เส้นนี้เราจะตัดเข้าไปนะคะถึงนี้นะคะหลังจากที่ได้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะพับนะคะพับตามรอยนะคะเราอาจจะใช้ไม้บรรทัดนะคะเป็นตัวขีดให้เป็นรอยนะคะ
หลังจากนั้นจะใช้กาวนะคะแล้วก็ติดเสร็จแล้วนะคะติดที่ละซุปจากนั้นก็น้ำบดนะคะใส่แล้วก็รอให้กาวแห้งนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะสำหรับการทำกล่องลูกบาศก์จากกระดาษ A4 นะคะก็สำเร็จแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ